อาตมามีโอกาสไปบ้านพี่เบิร์ตวัชิรธรรมสาธิตชื่อเสียงก็ดีนี่โยมได้มีโอกาสได้เจอขวัญใจเรานี่ลูกพี่ยุ่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่แกต้องรีบไปดูน้องปันไม่สบายเนี่ยลูกพี่ยุ่นเด็กคนนี้มหัศจรรย์นะเกือบไม่ได้เกิดเพราะแม่เขาเป็นหัดเยอรมันหัดไทยก็มีมากมายไม่ยอมเป็นกันไปเป็นหัดเยอรมันทำไมหัดเยอรมันเด็กอาจพิการได้คุณหมอโยนความผิดให้พ่อแม่เลยจะเอาไว้ก็ได้ครับจะทำแท้งก็แล้วแต่คุณไม่ผิดกฎหมายโชคดีมากพ่อแม่เขาตัดสินใจเอาไว้เขาเลยได้เกิดมาเป็นเด็กคนแรกของโลกที่ฉลองวันเกิดทุกเดือนเกิดมา9เดือนฉลองไปแล้ว9รอบพ่อแม่ดีใจอ่ะฉลองให้ตอนนี้ไม่สบายพี่ยุ่นได้ไปแล้วทิ้งพระแล้วลูกไม่สบายโยมทุกคนทุกท่านก็เลยเล่าพี่เบิร์ดฟังพี่เบิร์ดก็เลยอุ้มน้องปันแล้วก็ถ่ายรูปโอ้ยพี่ยุ่นเขาก็ดีใจอาตมาก็เลยพาเขาเข้าไปหาพี่เบิร์ดส่วนอาตมาเองก็รู้เลยทำไมพี่เบิร์ดอยู่ในใจพวกเราทุกคนทุกท่านเอาข้าวเหนียวมาถวายอาตมาโต๊ะอื่นนี่ปกติเลยโต๊ะอาตมามีกระติบข้าวเหนียวด้วยอาตมาก็เลยสอพี่เบิร์ดถามพี่เบิร์ดสอก็คือถามพี่เบิร์ดทำไมถึงเอากระติบข้าวเหนียวมาถวายอาตมารู้ได้ตลอดเป็นคนอีสานดูออกได้ยังไงอ่ะอาตมามีอะไรบ่งบอกอ๋อเบิร์ดเห็นกระดูกโครงหน้าเบิร์ดก็รู้แล้วนะครับนี่โคราชชัยภูมิมันชัดเจนขนาดนี้เลยเนี่ยไม่เห็นเป็นบางซื่อห้วยขวางบ้างเลยน่ารักพี่เบิร์ดเนี่ยโอ้ยรู้ใจลูกค้าอย่างนี้ก็อยู่ในใจลูกค้าสิเอาพี่เบิร์ดปีนี้อายุเท่าไหร่จ้าใครแฟนพันธุ์แท้พี่เบิร์ด54ฮะคุณโยมอาตมาอายุ34โยมดู54กับ34โยมไปก่อนพี่เบิร์ดแล้วอาตมาพี่เบิร์ดนี่ก็มากราบพระโอ้ยซุปเปอร์สตาร์อะไรไม่เล่นตัวเลยไม่ยิงเลยโยมเห็นพระปั๊บมากราบพระอาตมาก็ตกใจซุปเปอร์สตาร์มากราบยกมือไหว้ตอบเลยอาตมาโยมเคยมีลูกหลานไปบวชเนนไหมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเนนถวายนม1กล่องขอบคุณครับโยมบวชใหม่จะยกมือไหว้โยมเร็วมากพระอาจารย์ต้องคอยห้ามเนนอย่าไปไหว้โยมโอ้เหรอครับอย่าว่าแต่เนนเลยนี่บวชมา21ปีแล้วเนี่ยพอพี่เบิร์ดมาไหว้ปั๊บตกใจยกมือไหว้ตอบเลยอาตมาพี่เบิร์ดตกใจยิ่งกว่าพระอาจารย์มาไหว้เบิร์ดทำไมครับไม่เป็นไรหรอกอาตมาเป็นพระเรียบร้อยตกใจอ่ะซุปเปอร์สตาร์มาไหว้ตกใจไม่ได้เตรียมอะไรให้พี่เบิร์ดเซ็นเห็นคนอื่นก็โอ้เอาซีดีไปให้พี่เบิร์ดเซ็นทำไมเขาเตรียมการดีขนาดนั้นเซ็นอะไรดีนะมองไปที่จีวรถ้าจะให้เซ็นจีวรก็ดื้อเกินไปเดี๋ยวหาว่าเราเกรียนโอ้ภาษาวิรุณเขาเรียกเกรียนโอ้เลยให้พี่เบิร์ดเซ็นย่ามให้นี่เมื่อกี้มีคนนินทาพระอาจารย์ออกทีวีทำไมย่ามดำสกปรกจังเลยไม่ได้ดำพี่เบิร์ดเซ็นให้พี่เบิร์ดอาชีพเป็นอะไรจ๊ะนักร้องจู่ๆก็ตลกฮะตลกตรงไหนรู้ไหมถวายท่านมหาสมปองพี่เบิร์ดนี่มันย่ามอาตมาถวายเนี่ยพี่เบิร์ดต้องซื้อมาต้องทำให้เป็นสังฆทานด้วยซ้ำนี่อาตมาเอามาเองแท้ๆห้อยแขนมาจากวัดเลยเนี่ยจะมาเนียนถวายอะไรเนี่ยแล้วให้พี่เบิร์ดเขียนยังไงล่ะครับพระอาจารย์นมัสการพระมหาสมปองก็ได้เบิร์ดเขียนถวายแล้วครับถวายแล้วก็ถวายเลยเซ็นเสร็จก็มา300แล้วกันย่าม300ไม่มีเยาเล่นเฉยๆถวายท่านมหาสมปองเลิฟยูมีเลิฟยูด้วยครับอาจารย์บอลธงชัยแม็กอินไตน่ารักมากพี่เบิร์ดเซ็นย่าแม่อาตมาเซ็นตั้งแต่ก่อนสงกรานต์ซักมา8รอบแล้วยังไม่ออกเลยตอนแรกก็อยากให้ออกตอนหลังไม่ออกก็ดีเหมือนกันลายเซ็นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไม่ได้คาดหวังนะขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมแขกเขาเยอะเดาว่าเขาคงไม่ให้ได้ครับนั่นไม่มีคำว่าไม่ในนิยมนะนี่สมบัติทัวร์นี่มีอะไรเหนือความคาดหมายตลอดนะบริการนั่งสมบัติทัวร์ครั้งแรกไปที่แม่สายโยมไปวัดถ้ำปลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งท่านคะเจริญพรรับกาแฟไหมคะตีหนึ่งเนี่ยนะฉันทำไมอ่ะประมาณสักตีสี่ตีห้าไปหน้าหนาวถวายผ้าร้อนเราโยมงงมากเลยนะผ้าร้อนใส่หน้าปั๊บร้อนหน้าเลยเขาให้ถือไว้ระยะหนึ่งอ๋อถือไว้ก่อนให้มันเริ่มคลายความร้อนนิดนึงค่อยมาเช็ดโอ้ยผ้าร้อนถ้าโยมเคยขึ้นเครื่องบินระดับไหนถึงจะได้ผ้าร้อนโยมบิสเนสคลาสนักธุรกิจโยมต้องเป็นนั่งซันบิสเนสนะโยมถึงจะได้ผ้าร้อนมากับน้ำแก้วเล็กๆน้ำซ้ำขีดตาอะไรละแก้วน้อยๆโหบเดียวเมื่อแอดแลนด์ซ้ำเพราะท่านแต่พ่อเย็นข้อจ้อยเมื่อแอดแลนด์ได้ไหมนั่นละบิสเนสเขานี่สมบัติทัวร์นี่ยังเสิร์ฟผ้าร้อนอยู่ไหมจ๊ะอ้าวยังไม่ได้เหรอนี่สมัยอาตมานั่งเนี่ยมีทุกอย่างนะโอ้กาแฟ 2-3 รอบตอนตีหนึ่งนะตี 4 ตี 5โอ้อย่าไปแซวเขาตี 4 ตี 5เดี๋ยวโยมไปสืบสวนใครมาเสิร์ฟตีหนึ่ง
พี่เบิร์ดถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมได้ครับเกรงเกรงโยมนั่งถ่ายรูปกับพี่เบิร์ดตัวตรงเป๊ะเลยอาตมาอายอายอายชั่วโมงแรกนะชั่วโมงที่สองก็ชั่วโมงที่สองก็เริ่มถูกเนื้อต้องตัวกันชั่วโมงที่สามก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละโยมยายพูดถึงชั่วโมงที่สี่เลยนะเริ่มซีนมันเยอะพี่เบิร์ดเขาน่ารักฮะโอ้ไม่แปลกใจหรอกทำไมแฟนๆเขาเยอะโอ้ดูแลดีเทคแคร์ดีไปแค่วันเดียวก็ประทับใจแล้วเบิร์ดนิมนต์ไว้เลยนะครับพระอาจารย์ครับบ้านเบิร์ดมีงานถือว่าเบิร์ดนิมนต์ไว้เลยมีโอกาสก็มานะครับไม่มีโอกาสไปอีกสักทีโยมไปได้รอบเดียวก็เป็นคนเกรงใจคนโยมก็ไม่กล้าเดินดูบ้านอะไรเขามากหรอกไม่กล้าเพ่นพ่านมากเราเป็นพระเดินนั่นเดินนี้ก็ดูสวนกันนิดหน่อยแค่นั้นนะโยมไม่มีอะไรมากพี่เบิร์ดนี่ก็ชอบต้นไม้เอา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 อาตมามีโอกาสไปบ้านพี่เบิร์ดวชิรธรรมสาธิตแหมชื่อเสียงก็ดีนี่โยมเอ้ยได้มีโอกาสได้เจอขวัญใจเรานี่ลูกพี่ยุ่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่แกต้องรีบไปดูน้องปันไม่สบายเนี่ยลูกพี่ยุ่นเด็กคนนี้มหัศจรรย์นะเกือบไม่ได้เกิดเพราะแม่เขาเป็นหัดเยอรมันหัดไทยก็มีมากมายไม่ยอมเป็นกันไปเป็นหัดเยอรมันทำไมหัดเยอรมันเด็กอาจพิการได้คุณหมอโยนความผิดให้พ่อแม่เลยจะเอาไว้ก็ได้ครับจะทำแท้งก็แล้วแต่คนไม่ผิดกฎหมายโชคดีมากพ่อแม่เขาตัดสินใจเอาไว้เขาเลยได้เกิดมาเป็นเด็กคนแรกของโลกที่ฉลองวันเกิดทุกเดือนเกิดมา9เดือนฉลองไปแล้ว9รอบพ่อแม่ดีใจอ่ะฉลองให้ตอนนี้ไม่สบายพี่ยุ่นเลยไปละทิ้งพระละลูกไม่สบายโยมทุกคนทุกท่านก็เลยเล่าพี่เบิร์ดฟังพี่เบิร์ดก็เลยอุ้มน้องปันแล้วก็ถ่ายรูปโอ้ยพี่ยุ่นเขาก็ดีใจอาตมาก็เลยพาเขาเข้าไปหาพี่เบิร์ดส่วนอาตมาเองก็รู้เลยทำไมพี่เบิร์ดอยู่ในใจพวกเราทุกคนทุกท่านเอาข้าวเหนียวมาถวายอาตมาโต๊ะอื่นนี่ปกติเลยโต๊ะอาตมามีกระติบข้าวเหนียวด้วยอาตมาก็เลยสอพี่เบิร์ดถามพี่เบิร์ดสอก็คือเขาให้ถือไว้ระยะหนึ่งอ๋อถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนให้มันเริ่มคลายความร้อนนิดนึงค่อยมาเช็ดโอ้ยผ้าร้อนถ้าโยมเคยขึ้นเครื่องบินระดับไหนถึงจะได้ผ้าร้อนโยมบิสเนสบิสเนสบิสเนสคลาสนักธุรกิจโยมต้องเป็นนั่งซันบิสเนสนะโยมถึงจะได้ผ้าร้อนมากับน้ำแก้วเล็กๆน้ำซ้ำขีดตาละแก้วน้อยหน่อยโหบเดียวมัดแอดแลนซ้ำเพราะท่านแต่พ่อเย็นข้อจ้อยมัดแอดแลนได้ไหมนั่นแหละบิสเนสเขานี่สมบัติทัวร์นี่ยังเสิร์ฟผ้าร้อนอยู่ไหมจ๊ะอ๋อยังไม่ได้เหรอนี่เสิร์ฟไปอาตมานั่งมีทุกอย่างนะโอ้ยกาฟงกาแฟสองสามรอบตอนตีหนึ่งนะตีสี่ตีห้าโอ้ยอย่าไปแซวเขาตีสี่ตีห้าเดี๋ยวโยมไปสืบสวนใครมาเสิร์ฟตีหนึ่ง พี่เบิร์ดถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมได้ครับเกรงเกรงโยมนั่งถ่ายรูปกับพี่เบิร์ดตัวตรงเป๊ะเลยอาตมาอายอายอายชั่วโมงแรกนะชั่วโมงที่สองก็ชั่วโมงที่สองก็เริ่มถูกเนื้อต้องตัวกันชั่วโมงที่สามก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละโยมอ่านพระมหาสมปองก็ได้เบิร์ดเขียนถวายแล้วครับถวายแล้วก็ถวายเลยเซ็นเสร็จก็มา300แล้วกันย่าม300ไม่มีเย้าเล่นเฉยถวายท่านมหาสมปองเลิฟยูมีเลิฟยูด้วยครับอาจารย์บอลธงชัยแม็กอินไตน่ารักมากพี่เบิร์ดเซ็นย่ามแม่ตมาเซ็นตั้งแต่ก่อนสงกรานต์ซักมา8รอบแล้วยังไม่ออกเลยตอนแรกก็อยากให้ออกตอนหลังไม่ออกก็ดีเหมือนกันลายเซ็นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไม่ได้คาดหวังนะขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมแขกเขาเยอะเดาว่าเขาคงไม่ให้ได้ครับนั่นไม่มีคำว่าไม่ในนิยมนะนี่สมบัติทัวร์นี่มีอะไรเหนือความคาดหมายตลอดนะบริการนั่งสมบัติทัวร์ครั้งแรกไปที่แม่สายโยมไปวัดถ้ำปลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งท่านคะเจริญพรรับกาแฟไหมคะตีหนึ่งเนี่ยนะฉันทำไมอ่ะประมาณสักตีสี่ตีห้าไปหน้าหนาวหน้าหนาวถวายผ้าร้อนเราโยมงงมากเลยนะผ้าร้อนใส่หน้าปั๊บร้อนหน้าเลยพอพี่เบิร์ดมาไหว้ปั๊บตกใจยกมือไหว้ตอบเลยอาตมาพี่เบิร์ดตกใจยิ่งกว่าพระจันทร์มาไหว้เบิร์ดทำไมครับไม่เป็นไรหรอกอาตมาเป็นพระเรียบร้อยตกใจอ่ะซูเปอร์สตาร์มาไหว้ตกใจไม่ได้เตรียมอะไรให้พี่เบิร์ดเซ็นเห็นคนอื่นก็โอ้เอาซีดีไปให้พี่เบิร์ดเซ็นทำไมเขาเตรียมการดีขนาดนั้นเซ็นอะไรดีนะมองไปที่จีวรถ้าจะให้เซ็นจีวรก็ดื้อเกินไปเดี๋ยวหาว่าเราเกรียนโอ้ภาษาวิรุณเขาเรียกเกรียนโอ้เลยให้พี่เบิร์ดเซ็นย่ามให้นี่เมื่อกี้มีคนนินทาพระอาจารย์ออกทีวีทำไมย่ามดำสกปรกจังเลยไม่ได้ดำพี่เบิร์ดเซ็นให้พี่เบิร์ดอาชีพเป็นอะไรจ๊ะนักร้องจู่ๆก็ตลกฮะตลกตรงไหนรู้ไหมถวายท่านมหาสมปองพี่เบิร์ดนี่มันย่ามอาตมาถวายเนี่ยพี่เบิร์ดต้องซื้อมาต้องทำให้เป็นสังฆทานด้วยซ้ำนี่อาตมาเอามาเองแท้ๆ
ห้อยแขนมาจากวัดเลยเนี่ยจะมาเนียนถวายอะไรเนี่ยแล้วให้พี่เบิร์ตเขียนยังไงล่ะครับพระอาจารย์นมัสการถามทำไมถึงเอากระติบข้าวเหนียวมาถวายอาตมารู้ได้อาตมาเป็นคนอีสานดูออกได้ยังไงอ่ะอาตมามีอะไรบ่งบอกอ๋อเบิร์ตเห็นกระดูกโครงหน้าเบิร์ตก็รู้แล้วนะครับนี่โคราชชัยภูมิมันชัดเจนขนาดนี้เลยเนี่ยไม่เห็นเป็นบางซื่อห้วยขวางบ้างเลยน่ารักพี่เบิร์ตเนี่ยโอ้ยรู้ใจลูกค้าอย่างนี้ก็อยู่ในใจลูกค้าสิเอาพี่เบิร์ตปีนี้อายุเท่าไหร่จ้าใครแฟนพันธุ์แท้พี่เบิร์ต54ฮะคุณโยมอาตมาอายุ34โยมดู54กับ34โยมไปก่อนพี่เบิร์ตแล้วอาตมาพี่เบิร์ตนี่ก็มากราบพระโอ้ยซุปเปอร์สตาร์อะไรไม่เล่นตัวเลยไม่ยิงเลยโยมเห็นพระปั๊บมากราบพระอาตมาก็ตกใจซุปเปอร์สตาร์มากราบยกมือไหว้ตอบเลยอาตมาโยมเคยมีลูกหลานไปบวชเนนไหมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเนนถวายนม1กล่องขอบคุณครับโยมบวชใหม่จะยกมือไหว้โยมเร็วมากพระอาจารย์ต้องคอยห้ามเนนอย่าไปไหว้โยมโอ้เหรอครับอย่าว่าแต่เนนเลยนี่บวชมา21ปีแล้วเนี่ย